ไหมมีแรงแล้วโอเคเหนื่อยมากคนมีแล้วยมยมแบบยมไปอีกยมไม่ไหวไปค่ะไปให้สุดซับมิดค่ะไปถือป้ายซับมิดค่ะเชื่อไปหลับอยู่สร้างโกดินตื่นมาตอน6โมงแล้วก็แบบโคตรท้อเลยเฮ้ยกูไปไม่ถึงแน่เลย6โมงเช้ามืดแล้วลมมันแรงมากแล้วก็เหนื่อยมากหนาวมากเลยอ่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองเรากำลังจะเดินทางไปลอมบอกไปอินโดนีเซียไปจาการ์ตานี่จะเป็นทริปเดินป่าแรกของปีนะไม่เราไปมูลีมาแล้วเราไปมูลีมาแล้วอันนั้นเป็นแบบเหมือนตั้งแคมป์ไงอันนี้เป็นแบบเดินป่าขึ้นเขานะครับที่ลินจานีนะเรามีความท้าทายอ่อนควรเพราะเราไม่เคยแบบว่าเราเหมือนข้ามสเต็ปไปเยอะมากเราไม่แบบว่าแทบไม่ได้ไปเดินป่าในประเทศอะไรเท่าไหร่เลยแล้วก็ข้ามมาเดินอินโดเลยกับความสูง 3,000 เมตรเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนี่เรากำลังตั้งแต่จะนั่งขึ้นเครื่องแล้วแล้วก็อุปกรณ์เดินป่าต่างๆแล้วนะเรามาดูกันการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนี่เป็นการเดินทางที่ผมเตรียมตัวมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งยังเต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่พร้อมของร่างกายที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานานหลายเดือนคงจะมีแต่จิตใจที่เด็ดเดี่ยวละมั้งที่นำพาผมให้มาอย่างจุดนี้ลินจานีเป็นยอดเขาแรกในชีวิตที่ผมตั้งเป้าเพื่อจะไปพิชิตมันซึ่งการเดินทางนี้มันมาในจังหวะพอดีกับที่ผมต้องการเอาชนะตัวเองในแง่มุมบางอย่างหลังจากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมตกอยู่ในสภาวะที่จิตใจโดนบั่นทอนจากทุกเรื่องในชีวิตทั้งเรื่องความสัมพันธ์การงานความฝันและตัวตนนี่อาจจะนับว่าเป็นการเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้เพราะในช่วงเวลาก่อนออกเดินทางในหัวของผมมีแต่ความกังวลเต็มไปหมดและรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่พร้อมเอาเสียเลยตอนนี้ก็เอาบอดดิ้งพาสเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะ ไฟบินเราประมาณ 20:45 ต้องบอดดิ้งไทม์ช่วง 20:00 นะตอนนี้เหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งอีกนานเลยอีกยาวนานเลยเราจะไปหาซื้อของอุปกรณ์แบบว่าที่เซเว่นที่แบบว่ายังขาดเหลืออยู่อะไรเงี้ยที่เซเว่นนะก็ตื่นเต้นมากเป็นทริปที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเบาตัวหรือว่าน่ากังวลดีเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่องของแน่นอนว่าอินโดมันร้อนมากใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องเดินตอนกลางคืนซึ่งบนภูเขาเนี่ยอากาศมันก็จะหนาวมากๆเขาบอกว่าอากาศหนาวอยู่ช่วงประมาณ10องศาแล้วแบบกังวลมากเพราะคนขี้หนาวมากๆว่าไอ้เครื่องกันหนาวทั้งเสื้อดาวหรือเสื้อกันหนาวเนี่ยแล้วกับเสื้อกันลมเนี่ยมันจะเพียงพอต่อความต้องการของตัวเราไหมแล้วทีนี้เราไปเดินป่าเราไม่ได้พกตัวไม้ปีนไอ้ไม้โพรเทคกิ้งไปด้วยฮะเพราะว่า ก็กลัวว่ามันจะเราไม่ได้ซื้อโหลดใต้เครื่องไว้แล้วไม่รู้ว่ามันจะเอาไมโครแท็กกิ้งเนี่ยขึ้นเครื่องได้ไหมอันนั้นก็เลยไม่อยากเสี่ยงไม่อยากลุ้นเพราะว่าไม้โพมันก็ราคาสูงแพงอยู่เล็กน้อยก็เลยก็ไปเอาดาบหน้าเอาอาจจะหาแบบพวกไม้ไผ่มาช่วยในการเดินปีนขึ้นเขานะก็ต้องไปลุ้นกันนะว่าประสบการณ์การเดินป่าในเดินเขาในแบบว่าต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเราเริ่มบินออกจากกรุงเทพในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มเราจะบินไปลงยังจาการ์ตาก่อนที่จะบินต่อจากจาการ์ตาไปยังเกาะลอมบอกนี่เป็นการต่อเครื่องที่ใช้ระยะเวลายาวนานมากเ
ราะเราถึงจาการ์ตาประมาณเวลาเที่ยงคืนและเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่จะต้องนอนรออยู่ในสนามบินไม่ต่างจากโฮมเลสเพื่อรอต่อเครื่องในการบินไปยังเกาะลอมบอกไฟ6โมงเช้าการเดินทางครั้งนี้ผมออกเดินทางกับพี่ชายของตัวเองอีกครั้งแถมยังเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของพี่ของผมเอาล่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมมั่นใจว่าตัวเองจะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนเรามาถึงลอมบอกแล้วเวลาเป๊ะมาก10โมงอากาศข้างนอกน่าจะแดดแรงร้อนมากๆเราเดินทางมาถึงลอมบอกประมาณ10โมงเช้าและประเดิมมื้อเช้าด้วย KFC สาขาอินโดนีเซียซึ่งต้องบอกว่ารสชาติและคุณภาพเนี่ยเทียบกับ KFC ในประเทศไทยไม่ได้เลยตอนนี้เราเรียกแก๊ปเอ้ยเรียกแท็กซี่มันเหมือนแบบว่าเป็นแก๊ปคาร์นะไปโรงแรมที่เพื่อนเรารออยู่แล้วก็ต่อรองราคากันค่าแท็กซี่แพงที่แพงที่สุดในชีวิตมันไกลไงค่าแท็กซี่แสนเจ็ดไกลฮะแต่ไกลจริงแพงกว่ากรุงเทพนะ31กิโลประมาณ400แพงจริงเดี๋ยวรถมารับแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องเดินทางไปอย่างโรงแรมที่มีเพื่อนร่วมทริปของเรารออยู่แต่ต้องบอกว่าแท็กซี่ที่นำพาเราส่งจากสนามบินไปอย่างโรงแรมนั้นขับรถไม่ได้น่าพิสมัยสักเท่าไหร่นักทั้งขับเร็วมือนึงก็เล่นเกมมือถือทั้งยังบีบแตรและพยายามแซงรถคันหน้าทุกครั้งแม้ว่าถนนจะเป็นเลนเดียวและเป็นเส้นทึบก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมในการขับรถของคนที่นี่ I have to pay you additional 160I think I am parking 10. Yes, to airport. Yes. Okay. 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 Okay.แสนเจ็ดแสนเจ็ดโอ้ย200ก็บ้าเองสี่ร้อยไม่ถึงถึงดิไม่ถึงแสนหนึ่งมัน250แสนหนึ่งมันไอ้แสนเจ็ดไงวันเซเว่นตี้วันเซเว่นตี้ไม่ไม่อ่ะวันเซเว่นก็มาจากสนามบินเลยโอ้วันเซเว่นตี้โอ้ไอแก๊ปวันเอ็กตี้ทำไมเพิ่งจะมาต่อคนบ้าบ้าบอ ready to transport to Rinjani tomorrow yeah tomorrow อะไรของใครเอาไปงงใช่ป่ะเมื่อกี้ไม่บอกต่อคนหรองงแก๊ปจบแล้วถูกกว่าด้วยใช่เรียกแก๊ปจบเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบออกเดินทางอยู่ตลอดเวลานอกจากการได้เปิดประสบการณ์ตัวเองได้ไปสถานที่ใหม่ๆแล้วการได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆทำความรู้จักคนใหม่ๆและได้สร้างมิตรภาพใหม่ๆนี่แหละที่ทำให้การเดินทางทุกครั้งของผมมีความสนุกและรสชาติที่ไม่เหมือนเดิมอันที่จริงต้องบอกว่าทันทีที่เดินทางมาถึงที่นี่และบทสนทนากับคนแปลกหน้าได้เริ่มต้นขึ้นผมก็แทบจะลืมทุกอย่างทุกความคิดที่เครียดและเป็นกังวลราวกับว่าสิ่งเหล่านั้นถูกทอดทิ้งเอาไว้ที่สนามบินดอนเมืองและตกเครื่องและไม่ได้บินมาพร้อมกัน
การเดินทางของเราทั้งหมดจะเริ่มต้นที่เมืองเซนาลูเมืองที่อยู่บริเวณตีนเขาของลินจานีที่นี่จะเป็นสถานที่ที่เรามาเตรียมตัววางแผนจัดสัมภาระและซื้อข้าวของเครื่องใช้ขนมอาหารอื่นๆเราจะพักกันที่นี่1คืนและเริ่มออกเดินทางอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็มาถึงแล้วนินจานีแล้วเราถึงแล้วแน่นอนเราถึงแล้วพี่ไม่ไกลขนาดนั้นมาซื้อขนมเตรียมความพร้อมในการขึ้นเขาพรุ่งนี้เติมพลังงานด้วยแบงๆกลัวหนาวมากๆแล้วกลัวพลังงานไม่พร้อมมากรู้สึกหวั่นใจอยู่พอสมควรน่ากลัวเหมือนกันเป็นคนขี้หนาวซะด้วยเรามาดูที่พักที่พักของเราคืนนี ตอนนี้เวลา6โมงเราจะต้องอาบน้ำแต่งตัวเก็บของนะแล้วก็ไปกินข้าวให้เสร็จก่อน7โมงเช้านะเพื่อจะได้เริ่มออกเดินทางในช่วงนั้นเราจะต้องไปถึงที่ตั้งแคมป์ก่อน4โมงเย็นวันนี้นะตื่นเต้นอยู่เลยนะแล้ววันแห่งโชคชะตาก็มาถึงหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการบีฟเส้นทางการเดินจากไกด์ชาวอินโดนีเซียผมก็คิดว่าตัวเองน่าจะพร้อมขึ้นในระดับหนึ่งแล้วยกเว้นอุณหภูมิในช่วงการเดินทางของวันที่2ที่ทางไกด์บอกว่าอุณหภูมิอาจจะต่ำสุดถึง5องศาเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าเราจะต้องเดินในตอนกลางคืนและขึ้นสูงถึง 3,000 เมตรแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะนะเราเริ่มต้นวันนี้นะครับตอนช่วงประมาณเกือบ7โมงแล้ว6โมงครึ่งก็เริ่มออกเดินทางจากที่พักเราจะไปกินข้าวกันก่อนน่าจะครบอากาศเย็นยามเช้าและคำทักทายของป้าเจ้าของโรงแรมเป็นเหมือนคำอวยพรแรกสำหรับการเดินทางในวันนี้แต่จะรอดไหมเนี่ยยังไม่ทันขึ้นเขาก็เดินสะดุดแล้วผมว่ากลับไปฟังบีบอีกรอบหนึ่งก่อนดีกว่านะครับไล่ขึ้นไปจนไปถึงจุดตั้งแคมป์คือจุดนี้นะครับเราจะมาแวะกินข้าวที่ประมาณโพสต์3หรือโพสต์2ไม่ใช่โพสต์2โพสต์2โพสต์2กินข้าวโพสต์2โพสต์2แล้วก็เดินมานอนกันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถึงประมาณ4โมงตื่นประมาณตี2เพื่อเดินขึ้นไปพิชิตยอดตรงนี้จะแบ่งออกเป็น3ท่อนท่อนแรกก็จะยากยากแล้วก็ปานกลางแล้วก็โคตรยากนะครับแล้วก็เราจะไปถึงตรงนั้นไม่เกิน7โมงเพื่อที่จะเดินย้อนกลับมาเก็บของจากแคมป์นี้แล้วก็เดินลงมาที่ตรงนี้เพื่อที่จะมาเป็นจุดอาบน้ำจุดเล่นน้ำของเราช่วงนั้นจะเป็นหินนะครับแล้วก็เป็นจุดพักที่เราจะนอนกันในคืนที่2ด้วยหลังนั้นเราก็จะเดินลงมาในเส้นทางนี้อะไรโทเรนอะไรสักอย่างเนี่ยครับเดินลงมายาวๆยาวๆแล้วก็น่าจะมาแวะกันที่ตรงนี้ทีนึงครับมีน้ำตกถึงจะลงมาตรงนี้ประมาณนี้เข้าสามวันสองคืนกูดต้องไปถึงนะเราเริ่มออกเดินทางแล้วนั่งรถกระบะ
จากที่พักที่เมืองเซมบาลุนณจุดเริ่มต้นของการเดินทางเดินเขาขึ้นพิชิตยอดลินจานีโชคดีที่การเดินทางไกลครั้งนี้เราไม่ต้องแบกสัมภาระไปเองเพราะมีลูกหาบชาวอินโดนีเซียช่วยแบกให้มันจึงเหลือแต่เฉพาะกระเป๋าสัมภาระใบเล็กที่บรรจุน้ำและขนมรวมถึงกล้องถ่ายรูปของผมแต่ไม่ทันที่เท้าจะได้เริ่มออกเดินผมก็ตกอยู่ในสภาพที่เมารถจนต้องอ้วกไปหนึ่งตลบต้องย้ายที่นั่งจากหลังกระบะมานั่งข้างหน้าสรุปว่าข้าวเช้าที่กินเข้าไปแทนที่จะได้เป็นพลังงานในการเดินเขาในวันแรกกลับต้องสังเวยให้ทางที่คดเคี้ยวบกวนและโค้งมากมายของถนนบนเกาะลอมบอกสี่ไม้ถึงแล้วจุดเริ่มต้นของเรามาในที่สุดเราก็ถึงกันแล้วข้างหลังม่านหมอกนั้นคือลินจ้านี่เป็นดาวล้านดวงมากโอเคบ้าตายจะบ้าตายใช่โอเคไหมข้างหน้าแม่งข้างหน้าหนักครับแต่ว่ามันเจ๋งมากมันไม่เห็นมีข้อเหมือนขับแบบเห็นทำมีอยู่หน้าแล้วเราเข้าใกล้ขึ้นหนักไม่หนักไม่รู้มันอันล้วนมากสูงเห็นไกลๆนั่นคือทางเริ่มต้นเดินและแล้วการเดินทางก็ได้เริ่มต้นขึ้นณเวลา9โมงของวันที่4มิถุนายน2023ที่ระดับความสูง 1,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและนี่ก็คือเวลา22ชั่วโมงก่อนพิชิตยอดเขาลินจานี